แล้วครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับนี่เช้าเช้าวันนี้นะผมนี่บรรยากาศยามเช้านะผมได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่เหลืองห่อยๆแล้วครับผม อะไรคือเหลืองห่อยๆวะนี่ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วทุกคนเราก็จะได้เวลาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับอ๋อได้ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าราคาข้าวกำลังขึ้นเลยนะทุกคนนะอุ้ยผมอยากเอาไปขายมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาข้าวในสต็อกเราไปขายด้วยนะครับช่วงนี้ข้าวขึ้นนะข้าวขึ้นข้าวราคาขึ้นนะครับนี่ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ฟาร์มหรอกนี่ฟาร์มต้นไม้โอเคเดี๋ยวเราจะให้รถคันนี้มันเกี่ยวไปนิดนึงก็แล้วกันเนาะเกี่ยวไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาข้าวที่สตูเราไปขายสักนิดนึงก่อนนะครับว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอุ๊ยมองไม่เห็นโทษทีรู้สึกว่าข้าวกำลังขึ้นราคาเลยนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมจะเกี่ยวไปสักนิดนึงก่อนนะครับป้าบอกเจเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้อ๋อก้อนฟางก็ว่าอยู่อะไรโอ้ทำไมมันแล้วก้อนฟางมันอะไรเนี่ยโอ้ยอุปสรรคนะอุปสรรคดันออกไปดิพอเราก็จะดูดฟางไปขายด้วยนะทุกคนนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะเกี่ยวไปก่อนนะครับโอ้รถคันนี้ก็เสียงดีมากนะทุกคนปั๊บโอเคเดี๋ยวผมจัดที่จัดทางก่อนเดี๋ยวค่อยจ้างคนงานนะครับโอเคจ้างคนงานไปครับผมเดี๋ยวคันนี้รถดูดฟางไม่ใช่นะครับรถเราต้องไปเอาโอ้รถไอ้รถขนเข้าอยู่ด้านล่างนู้นนะผมเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะครับเดี๋ยวมาก่อนนะผมใช้รถไถคันนี้แหละรถไถคันเล็กๆนี่แหละหนูนะผมวิ่งลงไปผมเราดูบรรยากาศด้านนอกดีกว่าเนาะค่อยแบบว่าภาพสวยๆนี่ครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะผมอุ้ยสุกพร้อมกันเลย3ไร่นะครับ 3-4 ไร่เลยนะคนนะพื้นที่นาเราเนี่ยนี่ครับผมรถหลักข้าวของเรานะตอนนี้ก็มีข้าวอยู่ครึ่งนึงนะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปขายก่อนครับช่วงนี้ราคาข้าวรู้สึกจะขึ้นนิดนึงนะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะก็600บาทเนาะก็เนี่ย683เนี่ยตัวนี้683เนี่ยก็ราคาก็ได้อยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเอาที่อยู่ที่สโตนะอยู่ที่สโตนู่นแหละด้านบนนู่นแหละครับโอ้มันทำไมวิ่งช้าเลยล่ะอยู่ที่สตูนะครับโอเคเดี๋ยวร้านตรงไหนรับซื้อแพงๆวะดีโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมินดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับร้านอยู่ตรงไหนอ๋อด้านล่างนี่เลยครับผมอุ้ยด้านล่างเลยนะถือว่าไกลนะทุกคนนะเราจะเอาคันนี้ไปมันจะหวังได้เหรอผมว่าเอาคันสีฟ้าไปดีกว่ามันค่อยเครื่องมันค่อยแรงนะครับมันแรงคันนี้มันกากนะครับโอ้ดูวิ่งขึ้นนอนยังไม่ไหวเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนคันสีฟ้าจอดอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้ยเป็นแลนซ่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปขายเอาข้าวไปขายด้วยนะครับนู่นอยู่ตรงนู้นนู่นทุกคนเห็นไหมแสงสีเขียวนู่นโคตรไก่นะผมไก่นะไม่ใช่ไก่เดี๋ยวให้พี่แกผ่านไปก่อนเร็วหน่อยพี่รีบทำงานหน่อยเอ้ยหน่อยอู้หรือเปล่าพี่อู้หรือเปล่าอย่าอู้นะเข้าใจมั้ยพี่แกบอกว่าอู้ตรงไหนก็ยังไม่ได้อู้เลยกูก็ทำงานอยู่เนี่ยเดี๋ยวหักเงินเดือนซะเลยนี่ไม่ครับผมเราไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะผมเราไม่ใจร้ายขนาดนั้นครับโอเคเดี๋ยวเอาหัวลากมาเปลี่ยนก่อนนี้ครับผมจะเอาคันนี้นะปั๊บโอเคถอดออกก่อนนะผมถอดออกจอดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหัวลากตัวนี้ไปครับผมตัวนี้ผมว่ามันน่าจะแรงกว่านะเพราะว่าราคามันแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งกว่าราคามันสูงกว่านะครับโอเคเอาต่อพ่วงไม่ตรงอีกโอ้อะไรวะโอเคต่อพ่วงตรงแล้วก็เข้าซอยนี้ได้เลยครับผมโอ้ราคาข้าวกำลังขึ้นรีบๆไปขายครับผมรีบๆไปขายนะครับเนี่ยผมเวลาเอาข้าวก็มาที่ตรงนี้ครับตัวเราที่เราฝากไว้นะครับเอี๊ยบเบกจึ๊กโอเคเอาเต็มนะพี่เอาเต็มเลยเต็มเลยขอเต็มๆขอเต็มๆโอเคเรามาดูว่าราคาจะได้เท่าไหร่นะทุกคนนะ
ราคามจะได้เท่าไหร่นะครับผมอะไรนี่ราคา 6,000 เอ้ย683นะครับ683บาทต่อกิโลหรือเปล่าใช่ไหมถ้าจะต่อกิโลมั้งเอาให้ผมภาพไปคมชัดขึ้นมานิดนึงคือนะครับรู้สึกว่าร้านขายจะอยู่ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขายอะไรครับผมก็วิ่งไปเรื่อยๆอู้ลงเนินโคตรไวอ่ะทุกคนลงเนินนะครับผมลงเนินมันเลี้ยวซ้ายใช่ไหมไอ้ผมเลี้ยวซอยนี้ครับเลี้ยวซอยนี้ผ่านนาเราไปนี่แหละผ่านพื้นที่นาเรานี่แหละเย้ยโอเคนี่ครับผมก็ไปเรื่อยๆครับผมอันนี้นาเรานะครับนี่นาเราเนี่ยมันก็ไถเกี่ยวไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราก็มาเอาข้าวอีกนะครับไปเรื่อยๆครับผมโอ้ยใครมาจอดขวางทางนี่โอ้โหเราใหญ่มากเลยนะเนี่ยเราใหญ่มากเลยครับโอ้จอดขวางทางเลยครับขอโทษพี่ขอโทษนะผมโอ้ยคือแรงสาดอะวะก็ไวก็ได้อยู่เนี่ยรถไถราคาแค่นี้ก็ถือว่าวิ่งไวอยู่แล้วแต่ว่ารถมันหนักมากๆเลยครับดูครับโอ้เมืองนอกนี่เขาใช้เป็นรถไถลากอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะ โอ้สวัสดีพี่โอ้เห็นข่าวว่ารับซื้อแพงเหรอโอ้ยวิ่งเลยอีก วิ่งเลยโทษทีโอ้ทีแป๊บเดียวได้1,800เลยล่ะโอ้ราคาเท่าไหร่ดูดิแพงไหมผมไม่รู้นะว่าราคาแพงสุดมันเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ราคามันขึ้นนะครับเดี๋ยวว่าผมโอ้19,000โอ้ว้าวราคาสุดยอดเลยผมไม่รู้ว่าราคาสูงสุดมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคามันขึ้นนะครับราคามันขึ้นก็รีบขายนะครับเดี๋ยวมันลงก่อนนะครับผมจะกลับทางถูกไหมทุกคนผมจะกลับทางนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกเนาะถูกอยู่แหละวิ่งลัดป่าลัดดงไปไม่ได้มันลงน้ำได้ไหมวะอยากลงว่ะอยากลงน้ำเฮ้ยไม่เอาคุณเล่นครับคุณเล่นเราต้องวิ่งไปทางนี้นะครับวิ่งขึ้นไปทางนี้นะครับนี่นู่นนะครับนาเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดฟางนะครับกว่ารถเกี่ยวข้าวอุ้มมันจะเต็มเนาะกว่าอุ้มจะเต็มนะครับก็หรือเราจะไปเอามาขายรัวๆเลยวะผมกลัวมันลงนะครับไม่ต้องเราเอาเก็บไว้ในนั้นแหละมันคงไม่ลงหรอกมั้งโอเคเดี๋ยวเอารถจอดไว้ซอยนี้ก็แล้วกันเนาะซอยนี้ละกันครับจอดไว้ซอยนี้ละกันเดี๋ยวผมจะไปดูดฟางไปขายด้วยนะครับเอาให้วัวด้วยนะครับผมแม่ไอ้ตามความเป็นจริงอ่ะทุกคนแม่ผมเนี่ยบอกว่าต้องรอฟางมันแห้งก่อนนะครับไม่รู้จริงไหมผมว่าไม่มันในเกมไม่น่าจริงเนาะเดี๋ยวผมตัดหญ้าตรงนี้ไว้ก่อนเนาะโอเคตัดทิ้งไว้นะครับตรงนี้ก็เกี่ยวไปตรงนี้ก็เดี๋ยวผมไปเอารถดูดฟางก่อนนะครับดูดฟางก็คันเขียวด้านล่างนู้นไกลนู่นเอาคันนี้ก็ไว้ดูดหญ้านะคันนี้ไว้ดูดหญ้านะครับรถดูดฟางเราอยู่ไหนรถดูดฟางนู้นนะผมวิ่งลัดไปเลยแหละวิ่งลัดไปเลยนะครับผมเฮ้ยเอารถคันนั้นมาเต็มแล้วนี่ว่ะอุ้ยเต็มไปยังเดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวไปผมมองเห็นพอดีเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวรถนี่เนี่ยมันเต็มแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารถคันนี้ไปนะผมเอาวิ่งลัดไปนี่แหละตอนนี้ก็ฟ้าร้องนะครับถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ขออภัยกันด้วยนะฟ้าร้องนะครับฟ้าร้องก็มันร้องอยู่ไกลไกลนู่นแหละนะครับโอ้ยเต็มไปมันมีอยู่ในอุ้มแล้วครึ่งนึงนะครับเด็กจื๊กโอเคมีอยู่ในอุ้มแล้วครึ่งหนึ่งนะครับก็มันถึงจะเต็มใบนะมันค่อยเต็มใบนะครับผมโอเคก็ให้มันต่อไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราจะพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้นะครับมันมีหญ้าฟางอยู่ในนี้อ๋อฟางเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้นะไปดูดฟางต่อนะครับไปดูดฟางต่อแล้วรอให้มันระหว่างเราจะได้ไม่ต้องรอนะครับพยายามอย่าวิ่งลัดป่าข้าวนะครับบอกใครครับผมบอกตัวเองนี่แหละครับ
โอเคโอเคมันหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วคันนั้นหมดแล้วนะแค่พี่เดี๋ยวผมจะดูดฟางสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวคันนู้นเต็มเดี๋ยวมันก็เรียกนะเดี๋ยวคันนู้นมันเต็มเดี๋ยวมันก็เรียกโอ้รถไม่แรงเลยว่ะทุกคนทำไงดีว่ารถไม่แรงว่ะทุกคนโอเคแล้วเราจะดูดฟางนะทุกคนครับโอเคมันวิ่งลงเนินมันน่าจะได้อยู่มั้งฟ้าโอเคไปผมจวดเนี่ยผมจวดจวดเลยครับผมจะจวดเลยนะโอ้ยทำไมมันบังคับยากใช่ล่ะเนี่ยก็ปล่อยมันดูดไปครับดูดไปเรื่อยๆโอ้ทำฟาร์มมากี่วันแล้วนี่ไม่น้ำมันประหยัดมากๆเลยนะประหยัดโคตรๆเลยนะน้ำมันเนี่ยเนี่ยผมเราอย่าปล่อยทิ้งนะทุกคนนะเราอย่าปล่อยทิ้งนะครับโอเคไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆจวดจวดเดี๋ยวไปเรื่อยๆผมเดี๋ยวจะลองทำข้าวโพดดูสักตั้งไหมทำข้าวโพดดูสักหน่อยไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวงานหน้านะเดี๋ยวผลผลิตนี้ทำเสร็จแล้วทำข้าวโพดให้ดูนะครับเดี๋ยวทำข้าวโพดนะครับทำข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดมันจะเป็นยังไงวะข้าวโพดข้าวโพดนะผมข้าวโพดนี่ก็ไปมันเกี่ยวไปครับอันนั้นเต็มยังไม่เต็มนะครับไปเรื่อยๆครับผมดูด้วยนะครับอุ้ยเกี่ยวอะทุกคนเดี๋ยวฝั่งนู้นเต็มเราก็จะไปฝั่งนู้นนะครับเอาข้าวไปใส่นะครับยังไม่เต็มหรอกเดี๋ยวเราไปดูดฝั่งนู้นก่อนดีกว่านะครับเอามันดูดฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะครับโอ้วิ่งช้าเลยล่ะเดี๋ยวมาดูดแปลงนี้ก่อนนะครับเอามาดูดฟางแปลงนี้ก่อนนะครับโอ้ขึ้นแรงซ่าเลยครับโอเคป้าแม่ปั๊บโอเคเนี่ยผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมันกระตุกอีกแล้วอะไรวะแต่ว่าราคาข้าวมันขึ้นอีกหรือยังเนี่ยมันขึ้นอีกไหมมันมีการขึ้นอีกไหมเนี่ย683ราคาเท่าเดิมนะราคาเท่าเดิมนะผมนี่ต้องมันต้องรีเกมใหม่ใช่ไหมหรือต้องออกเกมเข้าใหม่ไหมราคาถึงจะขึ้นนะไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมได้ออกข้าวไอ้นี่เต็มแล้วนี่เต็มแล้วคุยคนเดียวครับคุยคนเดียวนะตัวนี้เต็มแล้วนะครับดีโอเคเดี๋ยวเปียวรถมาใส่รถคันไหนคันนี้นะผมโอเคเต็มเรียบร้อยครับผมไปเปียวใส่ข้าวอุ้ยมันดีครับผมใส่ข้าวสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับกับรถเกี่ยวข้าวนะครับผมก็ไปใส่ข้าวนะครับใส่ข้าวใส่เขาวิ่งไปเอ้าเมื่อกี้ผมเห็นมันจอดไม่ใช่เหรอจะบ้าหรือไรทำไมเมื่อกี้ผมเห็นมันจอดไม่ใช่เหรอทุกคนผมก็นึกว่ามันเต็มแล้วใช่ไหมที่ไหนได้โอ้มันยังไม่เต็มเลยวิ่งฉลุยชุยเฉื่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอรถคันนี้มันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขายนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปกันนะครับโอเคเดี๋ยวให้รถคันนี้มันเกี่ยวเสร็จก่อนนะครับฟาปึ๊บปิ้วนี่ครับผมแล้วก็ดูดฟางไปขายได้นะครับดูดฟางไปขายได้นะครับผมหรือจะเอาไปเลี้ยงวัวก็ได้นะโอเคเลี้ยงวัวก็ได้นะทุกคนวัวแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละวัวกักกักนะครับวัวกักกักโอเคไปเรื่อยๆครับผมกลับรถได้ยังมันกลับรถได้ยังแมวกลับรถได้ยังเนี่ยติดอะไรอย่าบอกนะว่าติดอะไรอีกผมว่าติดแน่นอนครับทุกคนครับโอ้ยหน่อยเดี๋ยวผมว่าติดแน่นอนเลยนั่นไงผมว่าแล้ว
ว่าเอ้ยพื้นที่ต้องโล่งจะวิ่งไปทำไมตรงนั้นเดี๋ยวมุมเกี่ยวเองดีกว่าทุกคนมุมเกี่ยวเองดีกว่าเออไม่ไว้ใจมันว่ะจ้างคนขับก็ไม่ได้เรื่องอีกนะครับโอ้อะไรก็ไม่รู้เกี่ยวเองก็ได้นะครับผมเกี่ยวเองก็ได้นะครับก็ได้หนึ่งแถวพอดีเลยเกี่ยวเองแล้วผมขี้เกียจอันนี้มันขี้เกียจอะไรขี้เกียจบังคับมันนะครับเกี่ยวเองแม่งเลยเนี่ยผมก็บรรยากาศนะครับภาพนี่สุดยอดจริงๆเลยทำออกมาได้สมจริงมากนะครับโอ้โหดูครับเฮ้ยเลยแมวแมวแบบนี้สิพี่ป้าบโอ้ยหนอคือมันต้องเย็นตลอดเวลาเลยใช่ไหมนี่มันถึงจะแบบว่าลื่นปื๊ดโอเคเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้าวไปเทนะครับเอาข้าวไปเทอ๋อถอยไปเทครับถอยไปเทเลยเดี๋ยวเราจะทำข้าวโพดให้ดูนะครับทุกคนมาโว้ยมันถอยสาดอ่ะโอ้ยมันทำไมถอยช้าจังเนี่ยถอยโคตรช้าเลยครับโอเคแล้วเราจะเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จะไปขายให้ดูนะครับโอ้ชนโอ้ยหนอมันก็สมจริงเกินนะครับเนี่ยผมข้าวนะครับได้ข้าวมาแล้วนะครับโอเคจะหมดแล้วนะโอ้เหลือตั้งเยอะโอ้เดี๋ยวเราดูดรอเดี๋ยวมันหมดแล้วเดี๋ยวมันเรียกนะผมหมดแล้วเดี๋ยวมันเรียกนะครับโอเคคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะทุกคนครับดูดฟางผมดูดฟางนะครับโอเคมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วผมโอเคเดี๋ยวเราไปเอาในสต็อกเรานิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปขายเลยในสต็อกเรามีเยอะนะครับ เดี๋ยวไปขายเลยนะครับโอ้ได้ต้องเท่าไหร่วะ 40,000 หรือเปล่า4หรือ2ครับผมเอาไปขายตอนแรกจำไม่ได้ว่ะตอนต้นคลิปมันเท่าไหร่วะ 40,000 หรือเปล่าใช่มั้ย4หรือ2โหราคาเท่าเดิมนะราคาเท่าเดิมโอเคขอหน่อยพี่ขอหน่อยอีโอเคเต็มแล้วผมเอาเต็มเลยนี่ครับผมเอ้าผมหมดแล้วเหรอโอ้โหอะไรวะไม่เต็มเลยนะครับมาดูนะว่าเที่ยวนี้จะได้ราคาสักเท่าไหร่นะครับผมมาดูกันมาวิ่งตรงยาวนู่นเลยครับมาดูกันว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับไปเลยผู้ลงเนินวิ่งโคตรเร็วอ่ะทุกคนโอ้โอ้โยกโยกโยกลงเนินวิ่งโคตรเร็วอ่ะไปมาดูกันว่าอันนี้รอบนี้ไม่เต็มนะครับโอเคเราก็เริ่มเงินเข้ากระเป๋าแล้วนะแต่ว่ายังไม่คุ้มค่ารถที่เราซื้อมาเลยนะครับก็มาขายที่เดิมสวัสดีครับได้กินได้ข่าวว่าขายแพงเหรอรับซื้อราคาแพงนะครับนี่ครับผมดําให้เลยนะเป็นโรงงานข้าวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะได้เท่าไหร่วะป้า 18,000 ครับผมโหตอนแรก20,000ใช่มั้ย 24,000 ใช่มั้ยที่เรามาขายตอนแรกโอเคก็ราคาดีอยู่นะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ